ายของชวนคิดชวนคุยแล้วนะคะมาที่ภารกิจของผบ.ทบ.กันหน่อยค่ะเพราะว่าจริงๆวันนี้เนี่ยเป็นวันที่กรรมธิการความมั่นคงของสภาผู้แทนราษฎรเขาเชิญผบ.ทบ.มาเหมือนกับว่ามาแลกเปลี่ยนทัศนะนะคะจากกรณีที่เมื่อสุกก่อนนู้นที่ผบ.ทบ.เนี่ยบรรยายพิเศษเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงในประเทศไทยในยุคปัจจุบันอะไรแบบนี้แล้วก็กรรมธิการความมั่นคงซึ่งมีพรรคอนาคตใหม่เขานั่งเป็นประธานเนี่ยเขาก็เชิญผบ.ทบ.ก็มีการจับตามองกันว่าผบ.ทบ.จะมาเองหรือไม่หรือว่าจะส่งตัวแทนใครมาเนี่ยนะคะนักข่าวก็ตามภารกิจของพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ตั้งแต่ตอนเช้าเพราะว่าตั้งแต่7โมงเนี่ยค่ะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วหรือ RDF กองพลทหารราบที่9ที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังจากนั้นนะคะก็รับฟังบรรยายการสรุปการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจลาดย่าและติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตำบลไล่โวของสังขละบุรีที่กาญจนบุรีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็ยกเลิกภารกิจอื่นบินกลับมาตามคำเชิญของกรรมธิการความมั่นคงเลยนี่เติมน้ำมันยังไม่รู้ฮะเติมน้ำมันเนี่ยเติมน้ำมันน้ำมันยานพาหนะบางประเภทอะเติมสิที่นั่งชี้แจงแล้วนี่ไงถึงแล้วไปเติมน้ำมันยังสังเกตการไปเติมน้ำมันอ๋อไม่รู้เหมือนกันอันนั้นอาจจะต้องให้มีกองมีหน่วยที่เขารับผิดชอบอยู่ทำให้สมัยก่อนนะสมัยยังโบราณอย่างบอกเฮ้ยไม่รู้ที่มันเติมน้ำมันยังใช่ไหมรถตีตะขาบเฮ้ยไปเติมน้ำมันยังถ้าเติมน้ำมันแล้วแสดงมันมีเรื่องน่าจะมีเป็นความเป็นไปได้ใช่ไหมอ๋อแต่ก่อนไม่ถี่นะเพราะผมอยู่แถวได้ย่านนั้นนะไกลๆคนมอก็จะไม่ทีเด็กๆเจอไม่กี่ครั้งช่วงนั้นก็มีเคยมีเยอะเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าความจริงมันก็ไม่ทีนะมันหลายๆปีเกิดครั้งนะไม่ได้เกิดทุกปีซื้อไม่เคยทีแต่นั้นเพราะว่าเลือกตั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นมากกว่าเลือกตั้งเกิดขึ้นมากกว่าแล้วก็ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกเดินทางมาตามคำเชิญของคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศใครเป็นประธานอ่ะนี่ไงพงศกรรอดชมพูพลโทพงศกรรอดชมพูตายแล้วตายแล้วสสบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่โอ้โหนี่เขาเป็นทหารที่บอกใกล้ชิดทักษิณมากเลยใช่ไหมเนี่ยคือเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในยุคเขาว่าเป็นกุนซือของพรรคเหมือนกันนะเป็นหนึ่งในกุนซือของพรรคอนาคตใหม่ก็เดินทางมานะคะตามคำเชิญโดยพลโทพงศกรรอดชมพูประธานคณะกรรมการเนี่ยนำประชุมหารือนะคะก็พลเอกอภิรัตก็เลยบอกว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาพูดจาหารือกันอีกทั้งหารือใช่ไหมหารือกลัวบ้างเลยนึกว่ามีสัตว์เอนำหน้าแล้วก็ไม่ใช่หารือยังไม่หาเรื่องหารือก่อนหารือก่อนนะคะอีกทั้งกรรมธิการนี้เป็นผู้แทนราษฎรก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งกองทัพบกให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งวันนี้จึงตัดภารกิจอื่นออกแล้วก็บินกลับมาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมยืนยันว่ายินดีให้ความร่วมมือทั้งนี้หากมีความคืบหน้าในรายละเอียดผู้สื่อข่าวจะรายงานให้ทราบต่อไปก็ไม่รู้ว่าหารือกันแล้วเป็นยังไงบ้างได้เรื่องไหมหารือกันแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการแบบเฮ้ยบิ๊กแดงจะมาเหรอจะมาเองเหรอหรือว่าบิ๊กแดงอาจจะส่งใครเข้ามาชี้แจงเองก็ได้นะเขาไปเองดีแล้วคนนี้รู้ดีเขาได้ไงล่ะอืมเพราะว่าบิ๊กแดงเป็นคนพูดเองเป็นคนพูดเองแทนได้ไงล่ะเขามีความกล้าชายชาติทหารเต็มร้อยคือไม่เลี่ยงไม่หลบไม่หนีใครอยากสัมภาษณ์กันมาใครมีข้อปัญหาอะไรก็ค่ะคือไม่เลี่ยงไม่เลี่ยงไม่พูดคนเดียวไม่เนี่ยค่ะใช่ไหมใช่ก็คืออีกมองก็คือตอนนี้เนี่ยมั่นใจมีความมั่นใจในตัวเองสูงไม่กลัวใครถึงประกาศที่ว่าวาสนานั้นร่วมมาไปนี่ไงปัจจุบันแอนนาจาเนี่ยนะโอ้ก็ดูมั่นใจไม่มั่นใจถ้าดูในเพจคุณวาสนานี่ตอนเช้านี่จับอาวุธตรวจความพร้อมเลยนี่เห็นไหมนี่ที่เมืองการใช่ไหมที่เมืองการไปตรวจอะไรนะกอง RDF ของเขาก่อนเนี่ยแล้วถึงจะมาหาพลโทพงศกรรอดชมพูเลยนะ Rapid Deployment Force เนี่ยแต่ว่า26 มีนา 26มันนะหน้าหวาดเสียว่ะมัน26มันร้ายไม่ค่อยดีนะก็กงวล9 26มีนาก็มาเสนันพาเนี่ยพี่อ้ายแล้วนี่แหละเสียอ้ายนี่แหละมาค่ะเออค่ะนะ
26มีนาคมอ่ะพี่20อ่ะโอ้โหย้อนกลับไปไกลเนาะพี่20ประวัติศาสตร์จะวนลูปเหรอจะวนลูปหรือว่ามี26มีนาคม20แล้วก็ส่วนใครที่เป็นห่วงบิ๊กป้อมนะคะที่บิ๊กป้อมล้มก้นล้มเจ้าเนี่ยนะล้มไม่ใช่ล้มเจ้าก้นจำเบาเนี่ยก้นจำเบาที่สภาคุณวาสนาเขาโพสต์ไว้นะคะว่าลุงป้อมไม่เป็นไรไม่เจ็บแข็งแรงดีใช่ทากาวอย่างดีไงเดินได้ปกติกาวทากาวมันพอกหนาไปจนเดินได้ปกตินะคะหลังจากที่อะไรปกติเดินได้เดินไม่ล้มก็มีคนประคองยังไม่ปกติได้ที่ไหนล่ะก็คงต้องประคองเป็นปกติไม่ต้องประคองมากขึ้นเลยอย่างเงี้ยเดินได้ฝากบอก FC ทุกคนเดินไม่ต้องเป็นห่วงการที่ลุงไม่เดินนะทำให้ลุงอ้วนฉะนั้นลุงต้องเดินเยอะแล้วยืนต้องกินน้อยลงต้องกินให้น้อยลงเดินให้เยอะแหมแต่ว่ากินให้น้อยลงเดินถือถ้าจะให้เดินออกกำลังกายเนี่ยเขาก็เดินไม่ถนัดอีกนะพี่ฉะนั้นต้องกินให้น้อยลงต้องทำไงอ่ะควบคุมอาหารเนาะกินให้น้อยลงปรารถนาดีนะเป็นคนกินอะไรกินอะไรแล้วควรจะกินอะไรแล้วงดกินอะไรอะไรที่เป็นตาราสุขภาพอ่ะอ๋อเพราะว่ากินเยอะน้ำหนักเยอะเขารับน้ำหนักเยอะใช่ไหมค่ะใช่ใช่แล้วแข้งขาไม่แข็งแรงแล้วก็เดินได้น้อยไงค่ะเคลื่อนไหวตัวได้ช้าค่ะก็กินเยอะก็เพิ่มน้ำหนักขึ้นไปเรื่อยๆอันตรายต่อสุขภาพในโรคผู้ประหารนั่งเลยแค่พูดอย่างนี้คนก็ตีความนะกินเนี่ยคิดอยู่ดีว่าฟังข่าวการเมืองแล้วบางทีมันต้องคิดแบบคิดซับซ้อนนิดนึงเนาะคิดซับซ้อนกินของที่กินได้แต่คุณจะพูดอะไรคุณจะพูดว่ากินรถถังเรือน้ำในงานกินอาหารตามปกติลุงต้องงดอาหารที่มันปกแป้งของแสลงของแสลงต่อสุขภาพแป้งน้ำตรงน้ำตาลซึ่งแปลว่าเรากินมาเยอะแล้วถึงอ้วนขนาดนี้ถูกไหมกินมาเยอะแล้วใช่ใช่ใช่กินมาจนคนก็นั่นแล้วต้องลดการกินหน่อยนึงค่ะส่วนนายกลุงตู่ค่ะพลเอกประยุทธ์นะคะก็เมื่อเช้าก็บอกกับผู้สื่อข่าวสั้นๆเพราะว่านักข่าวก็ถามว่าพลเอกประวิตรเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากล้มไปวันก่อนเนี่ยนั้นพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวสั้นๆว่าไม่เป็นอะไรหรอกก็แสดงว่าไม่เป็นไรจริงๆแล้ววันนี้ไม่ทิ้งกันไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่เป็นไรลืมเสียเถอะไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้นายกประชุมตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็ตอนคืนนี้นายกจะไปญี่ปุ่นฮะใช่จะ 16:45 ค่ะจะออกเดินทางไปท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะโตเกียวที่ญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นระหว่าง 21-24 ตุลาคมแล้วก็24กลับมาเป็นประธานเซนอินี่พอดีเลยไฮสปีดฝากแวะร้านดองขี้หน่อยได้ไหมทำไมอ่ะไปของหลอกก็ได้ซื้อครีมกันแดดให้หน่อยทำไมอ่ะต้องไปซื้อไกลถึงนู้นเลยเหรอคือหน้าหนาวหน้ามันแตกค่ะหน้าแห้งทามอยเจอร์เยอะๆก็ได้นั่นแหละก็ซื้อที่ร้านดมขี้หน่อยได้ไหมแต่บางคนหน้าเขาก็ไม่เป็นไรนะจะหนาวจะร้อนอ่ะถ้ามันหนาเนี่ยมันหน้าด้านเพราะนั้นหน้าด้านบางคนเราก็ต้องไม่ต้องอาศัยอะไรเลยหน้าด้านส่วนเรื่องของพรบงบประมาณตอนนี้ก็ผ่านขั้นรับหลักการวาระหนึ่งไปแล้วเดี๋ยวต้องดูว่าสภาเนี่ยเขาจะแต่ในส่วนของสสเนี่ยเขาจะตั้งใครมาเป็นกรรมธิการตามโควต้ากันบ้างแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยอนาคตใหม่ค่ะเขาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกระจายอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะคือมีการเสนอชื่อนายวีรศักดิ์เครือเทพนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเป็น1ใน64กรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบแล้วก็อีก1คนก็คือธนาธรเขาจะให้ธนาธรเข้ามาอยู่ในกรรมธิการวิสามัญด้วยในที่สุดเข้าสภาได้ใช่ไหมใช่ๆแต่เขาไม่ได้มาถ้าเป็นส.ส.นี่ถ้าได้เป็นบุคคลธรรมดาก็ได้ใช่ใช่ใช่ได้ใช่ไหมตามใจที่มีในคุกก็เข้ามาได้นั่นแหละถือว่าตัวเองจะถูกให้ยุติปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าไม่เกี่ยวไม่ผู้ชนะก็ไปได้เขาแต่งตั้งส่วนนั้นก็ไปได้ผมก็เคยเข้าไปกรรมธิการเศรษฐกิจนะแต่ว่าต้องไปชั่วคราวไม่ได้เข้าไปทำอะไรเราก็ไปให้ข้อมูลแล้วก็ออกมาเองแล้วก็ได้บีเลี้ยง800บาทไม่มีไม่ได้ไม่ได้ทำไมไม่ได้ผมไม่ได้ผมคนอื่นอยู่ได้เปล่าผมได้800บาทนะผมอาจารย์เจิมศักดิ์เขาเลี้ยงข้าวผมมือเลี้ยงข้าวมือร้อยกว่าบาทไปความรู้เรื่องหุ้นเรื่องการลงทุนค่าน้ำมันร้อยก็ไปบอกว่าไปอะไรเป็นยังไงแค่นั้นเองครั้งเดียวค่าน้ำมันร้อยห้าสิบนะไม่เห็นผมเซ็นรับอะไรค่าน้ำมันเสียไปร้อยแต่ว่าเขาให้มา800ค่าเบี้ยประชุมไม่ได้ไม่ได้ไม่พี่สนั่นไม่ได้อะไม่ได้เขาต้องมีเบี้ยประชุมนะผมรู้เซ็นแต่ลืมเปล่าเซ็นไม่เอาไม่รู้เพราะว่า
ตอนหลังพักหนึ่งพอมีตังค์เซ็นแมวไม่ได้เพราะเขาเวลาไปให้ความรู้เนี่ยประเภทแบบหน่วยงานรัฐนะ1,500-1,800เนี่ยเซ็นรับมาแล้วก็ให้เจ้าที่บอกให้ไปทำบุญหมดแล้วฮะคุณรู้ไงเขาไปทำบุญก็ไม่เพราะคนที่เรารู้สึกไว้ใจได้บอกไปช่วยได้ทำบุญนั่นไปไปตรงนั้นไม่อยากนั่นมาเพราะว่าถ้าเลยตรงนั้นมาเดี๋ยวใจแตกตั้งใจว่าจะซึ่งเป็นวิทยาทานก็เป็นวิทยาทานถ้าเดี๋ยวรับมาแล้วเนี่ยนะใจแตกเขาเข้าเผ่าแล้วเพราะหลายคนเลยนะทางการเมืองอ่ะรับมาแล้วมันไม่ออกนะไม่ออกเออฝังบ้านใส่บ้านสร้างห้องเก็บเลยที่กำแพงเอาไปยัดอยู่ในไส้หมูยอเอาเข้ามาได้แต่ว่าไม่ให้คนอื่นเข้าบางทีว่าตังเมย์เรียกพี่บางทีเนี่ยไม่ได้ยินนะว่าเขาทำบุญในรายการอะไรต่างๆไม่เคยทำบุญอะไรที่ไหนผมก็บอกบุญด้วยรับคนนี้บอกบุญไม่รับบอกบุญไม่รับบอกบุญไม่รับส่วนวุฒิสภาค่ะวุฒิสภาก็จะตั้งกรรมธิการ40คนเช่นกันนะคะก็แบ่งเป็นสว37แล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีก3คนก็เพื่อที่จะพิจารณาก็จะมีระยะเวลาในการพิจารณาชั้นกรรมาธิการใน30วันหลังจากนั้นก็จะวาระ2วาระ3นะคะก็จะได้มีงบประมาณปี63ออกมาใช้ส่วนฝั่งรัฐบาลเขาก็ประสบความสำเร็จค่ะคือเขามีความภาคภูมิใจกับข้อครหาที่บอกว่าเสียงปริ่มน้ำแต่ฝั่งรัฐบาลเขาไม่แตกแถวเห็นไหมคุณวีระรัตนเศรษฐประธานวิปรัฐบาลนะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือทั้งสสฝ่ายรัฐบาลแล้วก็สสฝ่ายค้านในการพิจารณาร่างพรบงบประมาณที่ผ่านมานะคะก็ผ่านไปได้ด้วยดีกล้วยแจกกล้วยเหรอยังไม่สิก็ที่ผ่านมายังไม่ต้องทำงานนี่เพราะใช่ไหมงูเห่ายังไม่ต้องทำงานเดี๋ยวนี้เจ้าของสวนกล้วยเขาเงียบๆไปไหนหรือถูกเออหายไปไหนไม่รู้เงียบไว้เฉยด้วยท่านมีเรื่องหลายเรื่องนะลมอยู่ในดงกล้วยไม่รู้หรือใบก็ต้องรอเพราะว่าถ้าผ่านศึกงบประมาณไปได้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอะไรนะศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจอะไรอย่างเงี้ยก็บอกให้พอพี่เงียบๆบ้างช่วงนี้ลมในดงกล้วยก่อนเพราะว่าไอ้เรื่องนี้มันคิดว่าเป็นเรื่องกล้วยนะมันไม่ใช่เรื่องกล้วยแล้วมันไม่กล้วยค่ะมันเป็นกล้วยหักมุกก็เดี๋ยวต้องดูเพราะว่าทางคุณพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์อ่ะกรรมาธิการอะไรนะเรื่องตรวจสอบการทุจริตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่เขาจะแบ่งพลพรรคไปจะบินไปออสเตรเลียที่นึงไปถึงต้นต่อเลยเอาแล้วที่รู้เลยใช่นะติดคุกกี่รอบแน่กี่เดือนแน่จะไปหาข้อมูลแล้วอีกธรรมนัสไปหาโน่นเลยที่คุกเลยว่าติดตรงดูเรคคอร์ดเลยว่าติดนานเท่าไหร่เข้าไปเมื่อออกเมื่อไหร่แล้วกลับมาเนี่ยปีคือคาดว่าปีหน้าเนี่ยต้องมีแน่นอนศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยแหละไม่แต่คุณต้องซื้อเปิดหนังสือแนะนำตัวไปนะไม่ใช่คุณเข้าไปขอด้วยเฮียผมขอดูเลยนะเฮียไม่ง่ายขนาดนั้นนะใช่ไหมไม่ไปโดยทางการไปรัฐสภาเนี่ยเพราะทั่วโลกเนี่ยต้องมีหนังสือไปคือเป็นทางการไงเป็นทางการคือทั่วโลกเนี่ยต้องให้ข้อมูลและข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์นะใช่ไหมแต่สังคมประเทศไทยหรือสังคมไหนก็ได้มาขอความร่วมมือว่าเนี่ยคนที่ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีแล้วเนี่ยอยากดูประวัติเป็นยังไงเพื่อเราประเทศเราเนี่ยจะมีบรรทัดฐานถ้ามีข้อมูลเนี่ยเราคนที่มีประวัติโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดแล้วก็ถูกทำผิดเนี่ยนะเราจะใช้พิจารณาเพื่อให้สังคมเราการเมืองเราพัฒนาขึ้นที่ศิวิไลขึ้นเขาให้หมดทั่วโลกให้หมดถ้าก็ยิ่งอยากรู้ว่าอ๋อไอ้หมอนี่น่าขี้โกงใช่ไหมนี่ใช่ไหมมันให้มาหมดเลยข้อมูลออสเตรเลียเขามีแต่ว่ามันน่าเสียดายอย่างนะเพราะว่าของเรานี่มีข้อมูลดีๆนะเรื่องตรวจสอบทุจริตเนี่ยบางทีเราตรวจสอบไม่ถึงเพื่อถึงเรื่องเงินถึงกว่าเราก็ไม่รู้เงินถึงกว่าเงียบกว่าแต่ต่างประเทศเขาส่งข้อมูลมาให้เปิดโปงมาให้แต่เราข้อมูลที่เขาเราไม่ได้ตรวจพบเนี่ยนะเราไม่อยากได้อ่ะเปิดโปงมาถึงเราเงียบโรสลอยไปแล้วโรสลอยเรื่องไงเรื่องไม้แย่ๆเรื่องไงเรื่องหอ TTX ใช่ไหม TTX เรื่องเป็นเรื่องกฎหมายที่ต่างประเทศหรือเปล่าไม่เกี่ยวกับเอามาเสียเวลาแปลใช่เสียเงินตึงค่าจ่ายค่าคนแปลต่างหากไม่เอาดีกว่าหมดเวลาของชวนคิดชวนคุยแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะ11 โมงถึงเที่ยงครึ่งทาง News 1นะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ